ครับว่าสัตว์นักล่าที่เยอะที่สุดในทวีปแอฟริกาคือสัตว์ชนิดใดเฉลยครับนี่เลยเจ้าไฮยีน่าลาจุดนั่นเองเจ้าไฮยีน่าลาจุดเป็นสายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดของหมาในโดยเราจะพบได้ทั่วไปตั้งแต่ตอนใต้ของทะเลทรายซาฮาราจนถึงภาคตะวันตกและตอนกลางของทวีปแอฟริกาโดยเพศเมียนั้นจะมีขนาดใหญ่กว่าเพศผู้ลำตัวมีความยาวประมาณ 0.9 ถึง 1.6 เมตรหางยาวประมาณ25เซนติเมตรและมีน้ำหนักประมาณ40ถึง64กิโลกรัมและมีความสูง70ถึง90เซนติเมตรมีขนสั้นและมีสีน้ำตาลสีเทามีจุดตามลำตัวเป็นสีดำและสีน้ำตาลเจ้าไฮยีน่าลาจุดมีลักษณะขาหน้าที่ยาวกว่าขาหลังเท้ามี4นิ้วมีขากรรไกรและกรงเล็บที่แข็งแรงสามารถกัดฉีกเนื้อเหยื่อเป็นชิ้นๆได้เลยล่ะครับเจ้าไฮยีน่าลาจุดตัวเมียมีระยะเวลาตั้งท้องเพียง4เดือนเท่านั้นและเมื่อตั้งท้องจะมีความดุร้ายมากเป็นพิเศษเนื่องจากสัญชาตญาณการป้องกันตัวเจ้าไฮยีน่าลาจุดจะออกหากินในเวลากลางคืนและจะนอนหลับพักผ่อนตามโพรงหรือถ้ำในเวลากลางวันจะอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นฝูงมากสุดอาจจะถึงหลักร้อยเลยล่ะครับส่วนพฤติกรรมของเจ้าไฮยีน่าลาจุดเมื่อได้ยินเสียงสิงโตล่าเหยื่อพวกมันจะตื่นตัวและวิ่งหาต้นเสียงเพราะพวกมันเรียนรู้ว่าจะได้กินอาหารต่อจากสิงโตหรืออาจจะเป็นการแย่งอาหารจนเปรียบเสมือนเป็นคู่ปรับกันเลยทีเดียวครับเพราะพฤติกรรมที่ชอบขโมยเหยื่อจึงทำให้เป็นสัตว์ที่เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของความเจ้าเล่ห์แถมยังเป็นสัตว์ที่กินไม่เลือกแหมทำตัวไม่น่ารักเลยนะเจ้าไฮยีน่าลายจุดเนี่ย